บัดนี้ท่านทั้งหลายทั้งหญิงและชายได้เสียสละละเวลาอันมีค่ามาศึกษาในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นกิจส่วนตัวสำคัญทางพุทธศาสนาเรียกว่าทางคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้สัตว์โลกทั้งหมดละตัวโดยกายวาจาใจทำความดีโดยกายวาจาใจทำใจให้ใสสามข้อนี่แหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตยืนยันเหมือนกันหมดเหตุนั้นท่านทั้งหลายเมื่อตั้งใจมั่นลงในพระพุทธศาสนาเช่นนี้ก็เพื่อจะทำใจของตนให้ดีตามประสงค์ทางพุทธศาสนาการที่จะทำใจให้ดีนี้มีบาลีเป็นตำรับตำราว่าเวเมภิกขเววิชชาภากิยาดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิชชามีสองอย่างปะตเมทเวสองอย่างอะไรบ้างสมโทจะสมถะความสงบระงับอย่างหนึ่งวิปัสสนาจะวิปัสสนาความเห็นแจ้งอย่างหนึ่งสมถโภาวิโตกิมัฏฐะมนุโพติสมถะเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรจิตตังภาวิยติต้องการให้จิตเป็นขึ้นจิตตังภาวิตังกิมัฏฐะมนุโพติจิตเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรโยราโคโสปหิยติความกำหนัดยินดีอันใดที่มีอยู่กับจิตใจความกำหนัดยินดีอันนั้นก็หมดไปด้วยสมถะความสงบแล้วนะวิปัสสนาภาวิตาคิมัฏฐะมนุโพติวิปัสสนาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรปัญญาภาวิยติต้องการทำปัญญาให้เป็นขึ้นปัญญาภาวิตาคิมัฏฐะมนุโพติปัญญาเป็นขึ้นแล้วต้องการอะไรญาอวิชชาสาปิยติความไม่รู้จริงอันใดมีอยู่กับจิตใจความไม่รู้จริงอันนั้นหมดไปด้วยความเห็นแจ้งคือวิปัสสนาทางพุทธศาสนามีวิชาสองอย่างนี่แหละเป็นข้อสำคัญนักบัดนี้ท่านทั้งหลายที่เสียสละเวลามาก็เพื่อมาเรียนสมถะวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้สมถะเป็นวิชาเบื้องต้นพุทธศาสนิกชนต้องเอาใจใส่หรือแปลความว่าสงบระงับใจเรียกว่าสมถะวิปัสสนาเป็นขั้นสูงกว่าสมถะซึ่งแปลว่าเห็นแจ้งเป็นธรรมเบื้องสูงเรียกว่าวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาสองอย่างนี้เป็นธรรมอันสุขุมลุ่มลึกในทางพระพุทธศาสนาผู้พูดนี้ได้ศึกษามาตั้งแต่บวชพอบวชออกจากบวชแล้วได้วันหนึ่งรุ่งขึ้นวันนึงก็เรียนทีเดียวเรียนสมถะทีเดียวไม่ได้ยึดเลยจนกระทั่งถึงบัดนี้บัดนี้ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วยในฝ่ายสมถะวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้สมถะมีภูมิแค่ไหนสมถะมีภูมิ40สติ10อสุภ10อนุสติ10อาหาเรปิตุลสัญญาธาตุวฐานรูปฌาน4รูปฌาน4ทั้ง40นี้เป็นภูมิของสมถะวิปัสสนามีภูมิ6ขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทธรรมะปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นดับไปอันธรรมอาศัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้น
นี่เป็นภูมิของวิปัสสนาภูมิสมถะภูมิวิปัสสนาทั้งสองนี้เป็นตำรับตำราในทางพระพุทธศาสนาได้ใช้กันสืบมาแต่ภูมิของสมถะที่เราจะเพิ่งเรียนต่อไปเริ่มต้นต้องทำใจให้หยุดจึงจะเข้าภูมิของสมถะได้ถ้าทำใจหยุดไม่ได้ก็เข้าภูมิสมถะไม่ได้สมถะก็แปลว่าสงบแปลว่าสงบแปลว่าหยุดแปลว่านิ่งต้องทำใจให้หยุดใจของเราน่ะอะไรที่เรียกว่าใจเห็นอย่างหนึ่งจำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งรู้อย่างหนึ่งสี่อย่างนี้รวมเข้าเป็นจุดเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าใจอยู่ที่ไหนอยู่ในเบาะน้ำเรียกหัวใจหรือความเห็นอยู่ที่ท่ามกลางกายความจำอยู่ท่ามกลางเนื้อหัวใจความคิดอยู่ท่ามกลางดวงจิตความรู้อยู่ท่ามกลางดวงวิญญาณเห็นจำคิดรู้สี่ประการนี้หมดทั้งร่างกายส่วนเห็นเป็นต้นของรู้ส่วนจำเป็นต้นของเนื้อหัวใจส่วนคิดเป็นต้นของดวงจิตส่วนรู้เป็นต้นของดวงวิญญาณดวงวิญญาณเท่าดวงตาดำข้างในอยู่ในกลางดวงจิตดวงจิตเท่าดวงตาดำข้างนอกอยู่ในกลางเนื้อหัวใจดวงจำว่างออกไปอีกหน่อยหนึ่งเท่าดวงตาทั้งหมดดวงเห็นอยู่ในกลางกายโตกว่าดวงตาออกไปนั่นเป็นดวงเห็นดวงเห็นนั่นแหละธาตุเห็นมันอยู่ศูนย์กลางดวงนั้นนั่นแหละเรียกว่าเห็นเห็นมันอยู่ในธาตุเห็นนั่นดวงจำธาตุจำมันอยู่ในศูนย์กลางดวงนั้นความจำอยู่ที่นั่นดวงคิดธาตุคิดมันอยู่ศูนย์กลางดวงนั้นดวงรู้ธาตุรู้มันอยู่ศูนย์กลางดวงนั้นเห็นจำคิดรู้สี่อย่างนี้แหละเอาเข้ามารวมจุดเดียวกันเรียกว่าใจของยากอย่างนี้เห็นไหมล่ะคำที่เรียกว่าใจนั่นแหละเวลานี้เรานั่งอยู่นี่สอดไปถึงบ้านก็ได้สอดไปถึงนรกก็ได้สอดไปถึงสวรรค์ก็ได้สอดไปถึง นิพพานก็ได้สอดไปสอดใจไปได้มันลึกซึ้งอย่างนั้นเห็นไหมล่ะใจเพราะว่ามันรู้แคบมันก็สอดไปได้แคบรู้กว้างสอดไปได้กว้างรู้ละเอียดสอดไปได้ละเอียดรู้หยาบสอดไปได้ละเอียดสอดไปได้หยาบแล้วแต่ความรู้ของมันความเห็นของมันสำคัญมากคำที่เรียกว่าใจนี่แหละเราต้องบังคับให้หยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นจำคิดรู้สี่อย่างต้องมารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์มาหยุดเป็นจุดเดียวกันอยู่กลางกายมนุษย์สะดือทะลุหลังขวาทะลุซ้ายกลางกั๊กข้างในสะดือทะลุหลังเป็นได้กลุ่มไปเส้นตึงขวาทะลุซ้ายเป็นได้กลุ่มไปเส้นหนึ่งกรงกันตึงตึงทั้งสองเส้นตรงกลางมาจดกันที่กลางจดกันนั่นแหละเรียกว่ากลางกั๊กกลางกั๊กนั่นแหละโอกลางดวงธรรมนี่ทำให้เป็นกายมนุษย์ใสบริสุทธิ์เท่าฟองไข่แดงของไก่โอกลางดวงพอดีที่สอนให้อภระของขวัญไปจดไปกลางดวงนั่นแหละกลางกั๊กนั่นแหละแล้วเอาใจของเราไปจดอยู่กลางกั๊กนั่นแหละเห็นจำกิรูสีอย่างจดอยู่กลางกั๊กนั่นกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์นั่นมีที่ตั้งแห่งเดียวเท่านั้นใจเขาบอกว่าตั้งใจนะแล้วก็ต้องเอาใจไปหยุดตรงนั้นทีเดียวที่จะถูกเป้าหมายใจดำเขาบอกว่าตั้งใจนะเวลานี้เองจะทำบุญทำกุศลเราก็ต้องตั้งใจตรงนั้นบัดนี้เราจะรักษาศีลก็ต้องตั้งใจตรงนั้นบัดนี้เราจะเจริญภาวนาละเราก็ต้องตั้งใจตรงนั้นเหมือนกันตั้งใจไปหยุดตรงนั้นกลาง
พอใจไปหยุดอยู่กลางนั่นแล้วแล้วก็ให้สัญญาจำให้มันหยุดนิ่งบังคับให้นิ่งเชียวถ้าไม่นิ่งก็ต้องใช้ปริกรรมมาพอนะบังคับไว้บังคับให้ใจหยุดบังคับหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าพอถูกส่วนเข้าใจหยุดนิ่งใจหยุดหยุดเพราะใจหยุดเท่านั้นละถูกตัวสมถะแล้วนั่นแหละตัวสมถะและหยุดนั่นแหละหยุดนั่นเองเป็นตัวสำเร็จทั้งสาทั้งโลกและทั้งธรรมสำเร็จหมดโลกที่จะได้รับความสุขก็ใจต้องหยุดตามส่วนของโลกธรรมที่จะได้รับความสุขก็ต้องหยุดตามส่วนของธรรมท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลีว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีหยุดอันนั่นเองเป็นตัวสำคัญเพราะเหตุนั้นต้องทำใจให้หยุดเมื่อใจของเราหยุดแล้วเราก็ต้องหยุดในหยุดหยุดในหยุดไม่มีถอยหลังกลับไม่มีถอยหลังหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดอยู่นั่นเองใจหยุดใจหยุดต้องถูกกลางนะถ้าไม่ถูกกลางใช่ไม่ได้ต้องหยุดข้อ10ข้อ0ข้อส่วนข้อต้องหยิบข้อ10ต้องหยุดข้อ10ข้อ0ข้อส่วนถูก10ถูก0ถูกส่วนถ้าหยุดกลางกายเช่นนั้นถูก10พอถูก10เท่านั้นไม่ช้าจะเข้าถึง0พอถูก10เท่านั้นไม่ช้าจะเข้าถึง0พอถูก10แล้วก็ก็จะเข้าถึง0ทีเดียวโบราณท่านนี้ได้พูดกันว่าเห็น10แล้วเห็น0เป็นข้าวมูลสืบกันมาเที่ยงแท้แน่นักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติแล้วปฏิสนธิย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังขาราไม่ยืนยิน ราคีสิ้นเป็นตัวมาสิบศูนย์นี้เป็นตัวสำคัญนักสัตว์โลกจะเกิดในโลกได้ต้องอาศัยเข้าสิบศูนย์ก็ต้องอาศัยเข้าสิบแล้วตกศูนย์จึงเกิดได้ถ้าเข้าสิบไม่ตกศูนย์แล้วก็เกิดไม่ได้นี่โลกธรรมต้องอาศัยกันอย่างนี้ ส่วนทางธรรมเล่าต้องเข้าสิบเข้าสิบแล้วก็ตกศูนย์ตกศูนย์คือใจหยุดพอใจหยุดนั่นเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นเป็นดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปุดขึ้นที่ใจหยุดนั่นแหละนั่นตกศูนย์แล้วเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์แล้วนั่นแหละเรียกว่าเข้าสิบแล้วเห็นศูนย์พอเห็นศูนย์ก็ใจหยุดอยู่กลางศูนย์นั่นเชียวกลางดวงใสถ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นั่นดวงนั่นแหละเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรืออีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าปฐมมรรคหนทางเบื้องต้นมรรคผลนิพพานจะไปสู่มรรคผลนิพพานต้องเข้ากลางดวงนั้นดวงแห่งเดียวไปในทางเดียวทางอื่นไม่มีเมื่อเข้ากลาง ดวงศูนย์นั่นได้แล้วเรียกว่าปฐมมรรค ในหนึ่งอีกในหนึ่งดวงนั่นแหละเรียกว่าเอกายนมรรคแปลว่าหนทางเอกไม่มีโทสองไม่มีแปลว่าหนทางหนึ่งสองไม่มีหนึ่งทีเดียวดวงนั้นแหละเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นทางไปของพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหมดในสากลโลกในสากลธรรมพระพุทธเจ้าพระอรหันต์จะเข้าไปสู่นิพพานต้องไปทางนี้ทางเดียวทางไม่ซ้ำกันไม่มีทางแตกแยกจากกันไปแนวเดียวทางเดียวกันหมดแต่ว่าการไปนั้นบางท่านเร็วบางท่านช้าไม่เหมือนกันคำที่ว่าไม่เหมือนกันนี่แหละถึงจัดได้ชื่อว่าไม่ซ้ำกันคำว่าไม่ซ้ำกันน่ะเพราะเร็วกับกันช้ากับกัน
แล้วแต่นิสัยวาสนาของตัวที่สั่งสมอบรมไว้แต่ว่าทางไปนั้นเป็นทางเดียวกันหมดเป็นเอกายนมรรคหนทางเส้นเดียวเมื่อจะไปต้องหยุดนี่ก็แปลกทางโลกเขาไปแล้วก็ต้องเร็วเขาคนเร็วบินรถยนต์ไปทีเดียวมันถึงจะเร็วถึงจะถึงทางธรรมไม่ใช่เช่นนั้นถ้าพวกมันจะไปแล้วต้องหยุดเขาหยุดแล้วจึงจะเร็วจึงจะถึงนั่นแปลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเอาใจหยุดนั่นเองจึงจะเร็วจึงจะถึงต้องเอาใจหยุดหยุดอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยุดทีเดียวพอหยุดถูกตัวเห็นดวงใสดวงใสนั่นแหละเรียกว่าเอกายนมรรคหรือเรียกว่าปฐมมรรคหรือเรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใจก็หยุดนิ่งอยู่กลางดวงนั้นพอหยุดนิ่งถูกส่วนเข้าเท่านั้นหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดพอถูกส่วนเข้าเท่านั้นหยุดในหยุดกลางของหยุดหยุดในหยุดกลางของหยุดเรื่อยเข้าไปเห็นดวงอีกดวงหนึ่งเท่าๆกันอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเรียกว่าดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลนั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่งเท่าๆกันเรียกว่าดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธินั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงหนึ่ง เรียกว่าดวงปัญญาดวงเท่าๆกันหยุดอยู่กลางดวงปัญญานั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุตติใสละเอียดหนักลงไปหยุดอยู่กลางดวงวิมุตตินั้นพอถูกส่วนเข้าเห็นอีกดวงเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะนั้นอยู่ที่เดียวกันถูกส่วนเข้าเห็นตัวกายมนุษย์ของเราที่ไปกันที่นอนฝันออกไปที่ไปเกิดมาเกิดเขาเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดพอเราไปเห็นเข้าเท่านั้นกายนี้เวลาฝันเราเคยเห็นเคยไปกับมันไปทำกิจหน้าที่ฝันเวลาตื่นแล้วไม่รู้มันไปอยู่ที่ไหนบัดนี้เรามาเห็นแล้วไปอยู่กลางดวงมุติญาณทัศนะนั่นเองไปเห็นแล้วก็ให้กายมนุษย์ละเอียดนั่นนั่งเหมือนกายมนุษย์หยาบข้างนอกนี่มันก็นั่งมันนั่งถูกส่วนก็แล้วใจมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมในธรรมกายมนุษย์ละเอียด หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมในธรรมกายมนุษย์ละเอียดพอถูกส่วนเข้าหยุดถูกส่วนเข้าเท่านั้นแหละเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพอถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิพอถูกส่วนก็เห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนก็เห็นดวงวิมุตติเท่ากันหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงวิมุตติถูกส่วนก็เห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายทิพย์ไอ้กายทิพย์นั่งแบบเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดนั่นใจของกายทิพย์หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายทิพย์พอถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเข้าเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเข้าเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตตนะถูกส่วนเข้าเห็นกายทิพย์ละเอียดใจกายทิพย์ละเอียดนั่งอยู่ศูนย์นั่งใจกายทิพย์ละเอียดก็นิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมธรรมกายทิพย์ละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่กลางหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนก็เห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าเห็นกายรูปพรหมใจกายรูปพรหมก็นิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิธรรมหยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิธรรมกายรูปพรหมก็หยุดอยู่กลางดวงธรรมนิธรรมกายรูปพรหมพอถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานใจกายรูปพรหมเมื่อหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่ถึงกลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัศนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัศนะถูกส่วนเข้าเห็นกายรูปพรหมละเอียดใจกายรูปพรหมละเอียดหยุดอยู่ถึงกลางดวงธรรมที่ทำให้กายรูปพรหมละเอียดถูกส่วนก็เห็นดวง
ธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่ถึงกลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายอรูปพรหมใจกายอรูปพรหมก็หยุดอยู่ถึงกลางดวงธรรมในใจกายรูปพรหมพอถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมรูปมันพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมใสเป็นกระจกตรงเราหน้าหน้าตักตัวเล็กตามส่วนหน้าตักเท่าไหนดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายโตเท่านั้นกลมรอบตัวอยู่กลางกายธรรมกายนั้นธรรมกายนั้นเป็นตัวพุทธรัตนะดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายนั้นเป็นธรรมรัตนะใจพุทธรัตนะเราก็หยุดนิ่งอยู่ถึงกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นธรรมกายพอหยุดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานเข้ากับดวงธรรมหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนก็เห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมละเอียดโตกว่าธรรมกายที่เห็นแล้วนั้น5เท่าโตกว่า5เท่าใจกายธรรมละเอียดก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำเป็นกายธรรมละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานขยายส่วนโตหนักขึ้นไปใจก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมานุปัสสนาติปัฏฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดนิ่งอยู่กลางหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมพระโสดาหน้าตัก5วาสูง5วาเกศดอกบัวตูมใสหนักขึ้นใจกายพระโสดาก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายพระโสดาถูกส่วนเห็นดวงธรรมานุปัสสนาจิตปัฏฐานหยุดนิ่งหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาจิตปัฏฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเข้าเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายธรรมละเอียดในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานของพระโสดานั้นหน้าตัก10วาใจของกายพระโสดาละเอียดจุดนี้สูงกลางดวงธรรมที่ทำให้กายพระโสดาละเอียดทุกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจุดนี้สูงกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายพระสกิทาคาหน้าตัก10วาสูง10วาเกศดอกบัวตูมใสหนักขึ้นใจพระสกิทาคาก็หยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นพระสกิทาคาถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกส่วนเข้าเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายพระสกิทาคาละเอียดหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมใสหนักขึ้นใจของพระสกิทาคาละเอียดหยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำเป็นพระสกิทาคาละเอียดถูกส่วนก็เห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกส่วนก็เห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะถูกส่วนเข้าก็เห็นกายพระอนาคาหน้าตัก15วาสูง15วาเกศดอกบัวตูมใสหนักขึ้นใจพระอนาคาก็หยุดนิ่งอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำเป็นพระอนาคาถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิ
ถูกส่งเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่งเห็นดวงมุตติหยุดอยู่กลางดวงมุตติถูกส่งเห็นดวงมุตติญาณสัตตนะหยุดอยู่กลางดวงมุตติญาณสัตตนะถูกส่วนเก้าก็เห็นกายระอนาคาละเอียดหน้าตัก20วาสูง20วาเกศดอกบัวตูมไซหนักขึ้นใจของพระอนาคาละเอียดก็หยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมนิทานเป็นพระอนาคาละเอียดถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาติฐานหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาติฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงมุตติหยุดอยู่กลางดวงมุตติถูกส่วนเห็นดวงมุตติญาณสัตตนะหยุดอยู่กลางดวงมุตติญาณสัตตนะถูกส่วนเข้าเห็นกายพระอรหันต์หน้าตัก20วาสูง20วาเกศดอกบัวตูมดวงธรรมที่ทำเป็นพระอรหันต์ก็20วากลมรอบตัวหยุดเยื่อกระจายพระอรหันต์ก็หยุดอยู่ศูนย์กลางดวงธรรมที่ทำเป็นกายพระอรหันต์ถูกส่วนเข้าเห็นดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานวัดป่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานถูกส่วนเห็นดวงศีลวัดป่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงศีลถูกส่วนเห็นดวงสมาธิวัดผ่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงสมาธิถูกส่วนเห็นดวงปัญญาวัดผ่าเห็นดวงปัญญาวัดผ่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงปัญญาถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติวัดผ่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติถูกส่วนเห็นดวงวิมุตติญาณสัตตนะวัดผ่าเส้นศูนย์กลาง20วากลมรอบตัวเหมือนกันหยุดอยู่กลางดวงวิมุตติญาณสัตตนะถูกส่วนเข้าเห็นกายพระอรหันต์ละเอียดสวยงามมากนี่เป็นกายที่8มาถึงพระอรหันต์นี้แล้วหลุดกิเลสหมดไม่มีกิเลสเลยเสร็จกิจในพุทธศาสนาทั้งสมถะวิปัสสนาตลอดตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายรูปประพรมละเอียดแค่นั้นเรียกว่าขั้นสมถะตั้งแต่กายธรรมโพธิกปูทั้งหยาบทั้งละเอียดจนกระทั่งถึงกายพระอรหันต์ทั้งหยาบทั้งละเอียดนี่ขั้นวิปัสสนาทั้งนั้นยังไม่แม่นนะเอ้าต่อแต่นี้ก็ทรงเครื่องบูชาให้เขานำไปจุดแล้วจะได้บูชากันต่อไปฉันจะสอนให้บูชาต่อไปนะ